ที่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบ,บุรีทุกท่านมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนาลมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงโดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินการด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลังใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบล และหมู่บ้านชุมชนบรวาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดโดยด้านการปราบปรามมุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สิน ที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรม ทางอาญายึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทํางานอย่างทุ่มเทเสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้มองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเรื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2565นี้ผมขอ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดโดนบันดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมเพื่อให้ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป